สาวเบสรักวันนี้คุณผู้ชมก่อนหน้านี้นะก็เพิ่งบอกว่าลักกี้อินเลิฟไปบอกว่าสองวันท้ายน่ารักน่ารักไปใช่ไหมครับจ้ะอีกหนึ่งประเด็นนะครับก็คือสาวเบสตอนนี้ก็ลักกี้อินเกมเช่นกันนะครับเพราะนอกจากจะมีละครนะครับที่กำลังใกล้ลงจอนะครับอย่างตำย่าบอกนะครับประกบกับหนุ่มเตียวหุยเพชรปัตยาคุณผู้ชมที่แววว่าใกล้ลงจอคุณผู้ชมได้ดูกันแล้วนะคุณผู้ชมอีกหนึ่งผลงานใหม่นะครับที่ทางมารีนะครับได้ไปสืบเสาะมาตอนแรกนะที่บอกว่าเปิดเผยทีแรกนะครับกับละครเรื่องนี้เลยกับรักคุณเท่าชานะครับที่พี่วุฒิศราวุฒินะครับได้มารีเมคใหม่อีกครั้งนะครับสมใจแฟนละครประมาณ9ปีที่แล้วนะก็คือตอนนี้ก็คือได้ดูกันอย่างแน่นอนนะแฟนๆก็ถามอ่ะตอนนั้นเราบอกว่ามีพระเอกแล้วใช่ไหมแต่เราไม่ได้บอกว่าเป็นใครใช่ไหมเราก็บอกว่าใจอ่อนให้คุณผู้ชมไม่ไหวเราก็ต้องมาบอกนะคุณผู้ชมเพราะว่าครับแฟนคลับของสาวเบสก็บอกว่าบอกหน่อยได้ไหมว่าคือใครคือใครนะครับวันนี้นะครับทางเดลี่เขาได้นำข้อมูลลับมาอีกนะครับลับมากซึ่งพระเอกคนนี้นะครับก็ได้ลงตัวที่หนุ่มคนนี้คุณผู้ชมกับหนุ่มหล่อนนะที่บอกว่าเป็นดาวรุ่งมาแรงของทางช่องวันนะครับนั่นคือหนุ่มเพอนั่นเองนะคุณผู้ชมถามว่าหนุ่มเพอคือใครใช่ไหมคือหนุ่มคนนี้นะเขาได้แจ้งเกิดนะครับจากเวทีที่เขาได้คัดเลือกจากศิลปินทางช่องวันก็คือ The Next One นั่นเองนะซึ่งเรื่องนี้ซึ่งเวทีนี้ได้แจ้งเกิดหลายคนนะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นหนุ่มทีมคุณากรที่ตอนนี้นะครับเล่นละครเรื่องข้าวเหนียวทองคำได้เป็นพระเอกด้วยกับการเป็นซูเปอร์ฮีโร่เรื่องแรกนะครับกับสาวเสียงๆที่จะลงจออยู่ตอนนี้นะส่วนเรื่องนี้นะก็รับหน้าที่โดยหนุ่มเพอนะที่ก่อนหน้าเขาก็มีผลงาน2เรื่องคือรอยรักรอยพิษรักรอยอดีตที่ตอนนั้นเล่นกับมีสาวมาลีแล้วก็มีหนุ่มไบวชิหนุ่มไบนรพัฒน์มีหลายคู่จะทั้งวงการแล้วแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่เพิ่งจบไปนะคุณผู้ชมนั่นคือฟ้าเพียงดินนะซึ่งเรื่องนี้นะออร่าการเป็นพระเอกของหนุ่มเพอเนี่ยบอกเลยว่าปังจริงๆนะล่าสุดนะครับก็เตรียมบอกว่าชมเคมีใหม่ของคู่นี้กันได้นะครับกับเบสเพอนะคุณผู้ชมกับละครเรื่องรักคุณเท่าชานะครับอีกไม่นานเกินรอถ้ามีภาพฟิตติ้งเมื่อไหร่นะครับเราจะนำให้คุณผู้ชมได้ดูกันอย่างแน่นอนแต่เชื่อว่าเป็นเคมีใหม่อย่างแน่นอนที่สำคัญเรื่องนี้ให้สาวเบสเป็นเจดันละกันแล้วก็ติดตามผลงานของสาวเบสกันได้นะครับกับผลงานเรื่องที่3นะครับทางช่องวัน31กับรักคุณเท่าช้างครับโอเคน่าจะรักมากพอสมควรเรื่องนี้คาดว่าต้องไปอยู่กับน้องชงน้องช้างอยู่แล้วนะมีแหวนมีแหวนนี่ไงเขาเพราะว่าถ้าไปดูเวอร์ชันนี้แล้วต้องเข้าป่าด้วยนะถ้าเรื่องนี้จะไม่ผิดอ่ะบทนางเอกชื่อว่าเมียเมียว่ามาเมียนี่แต่ว่าเขาจะเรียกว่าเมียอาจจะแปลว่าเป็นสาวชาวเขาที่แบบว่าต้องอยู่กับน้องช้างอาจจะเข้าปงเข้าป่านิดนึงนะคุณผู้ชมแต่เชื่อว่าบทบาทนี้นะก็ต้องเข้าทางกับสาวเบสอย่างแน่นอนน้องเบสบทบาทไหนก็ได้เขาเก่งอยู่แล้วโอเคที่ไม่แน่อาจจะต่อยมวยบ่อยอาจจะเป็นเรื่องนี้ด้วยกันนะใช่ไหมแบบมีการฝึกในเรื่องของกำลังด้วยไงนะคะทุกคนโอ้โหเชื่อว่าน้องก็ทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจกับทุกๆผลงานแหละเพราะฉะนั้นแล้วก็แฟนๆอย่างพวกเราก็มีหน้าที่ในการซัพพอร์ตน้องนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันอีกไม่นานใช่ไหมซิดใช่เดี๋ยวไม่นานก็น่าจะมีว่าภาพออกมาให้คุณผู้ชมได้แบบว่าได้บอกว่าออเดิร์ฟนิดนึงยังไงก็ติดตามได้ที่ดารี่ครับครับ